แห่ลุ้นรักใหม่อ้ำพัชราภาดินเนอร์ไฮโซนินหวานใจหรือเปล่ากองเชียร์ก็มาถึงกับมีคนกรี๊ดน่ารักทั้งคู่อะยังไงแห่ลุ้นรักใหม่อ้ำพัชราภาดินเนอร์ไฮโซนินถามกันรัวๆหวานใจหรือเปล่ากองเชียร์ก็มาเลิกราจากรักครั้งล่าสุดที่คบหากันนาน5ปีนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาก็ขอมูฟออนใช้ชีวิตโสดท่องเที่ยวกับเพื่อนๆช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่เหงาได้ดอกไม้ช่อโตไม่ใช่น้อยแถมมีแฟนคลับนำรถหอรักมาหาอย่างอบอุ่นแต่ล่าสุดมีคนไปส่องอินสตาแกรมเห็นอ้ำพัชราภาร่วมดินเนอร์กับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงแรมไฮโซนินชนินที่ร้านโอมากาเซสุดหรูแม้จะมีเพื่อนๆไปด้วยแต่ฝ่ายชายนอกจากโพสต์ภาพลงสตอรี่ไอจีและได้โพสต์ภาพลงฟีดพร้อมแคปชั่นว่า Nice catching up with you guys and enjoying great foodThanks at Shibuya Omaka for a lovely dinner and wonderful evening งานนี้ก็มีหลายคนแอบจับตาลุ้นอยากให้นางเอกซุปตามีรักใหม่บ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามโคล่งกลางไอจีกันเลยบ้างก็ลุ้นว่าเป็นแฟนใหม่อ้ำหรือเปล่าบ้างก็ถึงกับกรี๊ดแถมงานนี้ก็มีกองเชียร์ด้วยอีกต่างหากอาทิกรีแดดเชียร์เลยคะคุณนินแฟนใหม่ที่อ้ำหรือคะอะยังไงน่ารักทั้งคู่เลยคะจิ้นยังไงน่ะรักพี่อ้ำมากคะเป็นต้นโทนี่อันโทนี่เผยได้ต้นแบบคือซันนี่ผู้จัดการทักขออย่าเหมือนมากกำลังมาแรงเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าหวานโทนี่อันโทนี่บุยเซเร่จากภาพยนตร์เรื่อง You and Me and Me เธอกับฉันกับฉันได้ต้นแบบคือซันนี่ล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มในงานขอบคุณที่มีกันและกันจากใจฉันถึงใจเธอ You and me and me เธอกับฉันกับฉันที่โรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีควีนส์พาร์คผู้สื่อข่าวเลยของอัปเดตถึงเรื่องการวางแผนชีวิตในวงการหลังจากนี้โทนี่อันโทนี่ตอนนี้มีแพลนเรื่องของการเรียนต่อไหมมีแพลนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหนแต่คิดว่าน่าจะเรียนนิเทศศาสตร์ตอนนี้ก็แพลนจะสอบ GD ให้ผ่านครบทั้ง4วิชาเหลืออีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เราคล่องที่สุดแต่เราสอบตกครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมอาจจะโชคร้ายก็ได้ครับแต่ต้องไปสอบใหม่ครับทำไมถึงเลือกเรียนสายนี้เพราะว่าผมอยากไปเป็นผู้กำกับตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนสายนี้แต่พอได้มาทำงานในกองเห็นการทำงานของพี่โต้งบรรจงและหลายๆอย่างทำให้รู้สึกว่าการเป็นผู้กำกับมันก็เจ๋งดีนะครับมีใครเป็นต้นแบบที่ทำให้เราอยากทำงานสายนี้มีพี่โต้งกับพี่บาสครับเขามีคาแรคเตอร์ในการกำกับของเขาเท่ดีครับแสดงว่าการมาเล่นหนังเรื่องนี้ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคตเห็นภาพในอนาคตมากขึ้นว่าอยากทำอะไรหลังจากเป็นนักแสดงคือผมอยากเป็นนักแสดงให้ดีที่สุดก่อนหลังจากเลิกเป็นนักแสดงก็จะหันมาเป็นผู้กำกับครับโทนี่อันโทนี่ถ้าให้ดูผลงานแสดงของเราที่ผ่านมาเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ผมเชื่อว่ามันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วและมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพอได้เห็นตัวเองในหนังมันรู้สึกเขินมากกว่าเห็นแล้วก็น่ารักดีแต่ผมเชื่อว่าสามารถเล่นให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ได้มากกว่านี้เหมือนเป็นเรื่องแรกเราเลยคีปคาแรคเตอร์มากจนเราไม่สามารถเล่นนอกกรอบมากกว่าเรื่องแรกรู้ตัวไหมว่าเราฮอตมากใช่ได้อยู่ครับหัวเราะมีคนบอกว่าสายตาแพรวๆนะในเรื่องเขาบอกให้ผมใช้สายตาสีฟ้าที่เป็นสายตาสดใสหวานหวานเลยใช้บ่อยในเรื่องครั้งแรกที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรู้สึกอย่างไรบ้างครั้งแรกก็รู้สึกเกรงแต่เราเห็นทุกคนเขามืออาชีพมาก
จนทำให้เราต้องฮึบตัวเองขึ้นมาโทนี่อันโทนี่ทีมงานบอกว่าเราเหมือนมีร่างของซันนี่สุวรรณเมธานนท์อยู่นิดหน่อยพี่ๆที่ DTH เขาบอกว่าคล้ายๆที่ซันนี่เราก็ครับดีครับผมก็มีที่ซันนี่เป็นไอดอลซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เรามีส่วนคล้ายไอดอลครับผู้จัดการก็บอกว่าอย่าเหมือนเกินไปนะเคยเจอซันนี่หรือยังผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับแต่พี่เขาไม่เห็นผมครับอยากบอกอะไรพี่ซันนี่บ้างไว้เจอกันครับที่คมเฉียบๆรู้สึกไหมว่าปีนี้เป็นปีเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผมเตรียมใจมาสักพักแล้วว่าถึงอายุ18เราต้องทำงานและเรียนมากขึ้นมีการเตรียมตัวกับทุกอย่างกับวงการบันเทิงไหมมีคุณแม่และผู้จัดการเตือนอยู่แล้วว่าควรทำอะไรควรพูดจายังไงเตรียมพร้อมรับกับเรื่องข่าวต่างๆไหมเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่คนรอบข้างบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้วก็ทำตัวปกตินั่นแหละยิ้มกลัวเรื่องที่เราอาจจะโดนดราม่าในเรื่องต่างๆกลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งคนเราก็ต้องมีทุกคนและต้องอยู่กับมันให้ได้หวังว่าจะรับมือกันมันได้และหวังว่าจะไม่ใหญ่เกินครับเปิดตัวฮีโร่คนใหม่ของประเทศไทยข้าวเหนียวทองคำพลังแข็งแกร่งจากแดนอีสานเปิดตัวฮีโร่คนใหม่ของประเทศไทยจากจักรวาลวันยูนิเวอร์สข้าวเหนียวทองคำพลังแข็งแกร่งจากแดนอีสานพร้อมปกป้องเธอด้วยพลังข้าวเหนียวแฟนละครเตรียมตัวให้พร้อมเพราะจักรวาลวันยูนิเวอร์สกำลังจะกลับมาแล้วงานนี้เปิดตัวฮีโร่คนใหม่ของประเทศไทยข้าวเหนียวทองคำฮีโร่พลังแข็งแกร่งจากแดนอีสานที่จะพาคนดูเข้าไปสู่การผจญภัยที่เหนือขีดจำกัดหลังจากเปิดจักรวาลฮีโร่วันยูนิเวอร์สละครฮีโร่แนวแอคชั่นแฟนตาซีที่มีฮีโร่ในจักรวาลมากมายทั้งไลลาธิดายักษ์ขุนปราบดาบอข้ามภพสี่เทพผู้พิทักษ์ดงพญาเย็นและภูผาผีคุ้มสร้างความสนุกให้กับแฟนละครภาพประกอบรอบนี้เตรียมพบกับฮีโร่คนใหม่หัวใจลูกอีสานข้าวเหนียวทองคำผู้มากับพลังข้าวเหนียววิเศษจะออกมาปกป้องบ้านเกิดและออกทำภารกิจกำจัดทุกความอยุติธรรมคืนความสงบสุขให้บ้านเมืองข้าวเหนียวทองคำเป็นเรื่องราวของเคนทีมคุณากรหนุ่มโรงงานสู้ชีวิตที่โชคชะตาผกผันทำให้ได้รับพลังวิเศษจากการจกข้าวเหนียวจนเขามีพลังมหาศาลและได้บังเอิญเข้าช่วยเหลือพลอยเสียงพรสวงจนเกิดเป็นความประทับใจแต่ดูเหมือนโชคชะตายังเล่นตลกเมื่อเคนยังเข้าไปพัวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่จนถูกไล่ลาตามฆ่าเคนจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดรวมทั้งการลุกขึ้นมาผดุงความยุติธรรมคอยจัดการผู้มีอิทธิพลภาคประกอบโดยงานนี้เป็นการจับคู่ระหว่างนางเอกหน้าใสเสียงพรสวงรวยรื่นกับพระเอกน้องใหม่ทีมคุณากรปุราโสร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างกำกับการแสดงโดยธนาพลผังดีสำหรับใครที่เป็นแฟนละครฮีโร่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจะออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงเริ่มออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่วันที่21 กุมภาพันธ์นี้